จ้าวายร้ายอยู่ไหนเดี๋ยวนะตรงนั้นคืออะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่านั่นคือธานอสว่ายน้ำเฮ้ยเอาจริงดิธานอสว่ายน้ำนะทุกคนโอ้โหแจ่มโบ้เลยสวัสดีน้องทุกคนเลยนะวันนี้ก็กลับมากับพี่นิวในเกมโรบล็อกเหมือนเดิมนะในวันนี้เราก็มาเล่นแมปสไปเดอร์แมนซิมูเลเตอร์นั่นเองนะคะอย่างที่เห็นรูปหน้าปกเกมตรงนี้เลยนะนั่นคือสไปเดอร์แมนกำลังยืนเกาะตึกอยู่นั่นเองนะคะทุกคนเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยต้องเคยดูหนังเรื่องสไปเดอร์แมนแน่นอนนะคะจะบอกว่าหนังเรื่องสไปเดอร์แมนเนี่ยมีมาหลายภาคมากๆเลยทีเดียวนะก็ถ้าเกิดใครเนี่ยเกิดพร้อมพี่นิวนะคะมั่นใจว่าต้องเคยดูภาคเก่าๆแน่นอนแต่ภาคใหม่ๆก็สนุกเหมือนกันนะคะและเห็นว่าจะมีภาคใหม่มาอีกปี2ปีข้างหน้านั่นเองนะก็ถือว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยเป็นไอ้แมงมุมที่เก่งมากๆเลยนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าว่าถ้าเกิดเราได้กลายเป็นสไปเดอร์แมนมันจะเป็นยังไงนะไปลองเล่นกันเลยดีกว่านะคะกับสไปเดอร์แมนซิมูเลเตอร์นั่นเองค่ะเอาล่ะตอนนี้พี่นิวก็อยู่ในแมปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยพอเข้าแมปมานะมันก็มาอยู่หน้านี้เลยนะคะมันให้เราเลือกว่าเราเนี่ยจะเป็นสไปเดอร์แมนเวอร์ชั่นไหนนั่นเองนะแต่ว่าบางเวอร์ชั่นเนี่ยมันต้องทำการซื้อนะคะไม่ได้ให้เราเนี่ยมาฟรีๆนะทุกคน อย่างอันนี้มันก็เลือกได้เลยนะอันนี้เป็นสไปเดอร์แมนพังทุกคนออกแนวแบบว่าเป็นสไปเดอร์แมนร็อกๆอะไรแบบนี้นะถือกีตาร์อะไรแบบนี้นะต่อมาก็อันนี้ก็สามารถเลือกได้เลยนะเป็นแอดวานซ์สุดนะคะหรือว่าชุดสไปเดอร์แมนแบบขั้นสูงสุดอะไรแบบนี้นะมีเราเลือกเยอะมากเลยนะทุกคนว้าวสไปเดอร์แมนเกิลก็มีนะสุดยอดว้าวสไปเดอร์แมนเวอร์ชั่นใหม่เกเวนนะคะนี่ว้าวมีเยอะแยะมากมายเลยนะฮะงั้นเดี๋ยวเราลองเลือกเป็นสไปเดอร์แมนเวอร์ชันคลาสสิกก่อนกันแล้วกันนะภาพสวยมากเลยเดี๋ยวข้างหลังนั้นคืออะไรหูน่ากลัวมากนั่นมาสไปเดอร์แมนอะไรกะโอ้อย่ามายุ่งกับฉันหูกระโดดได้สูงมากสุดยอดเลยนี่มันดีต่อใจสามารถต่อยได้นะต่อยได้แบบนี้อันนี้คือการชักใหญ่นะทุกคนว้าวมันอเมซิ่งมากเลยบุ๊บโอ้โหจะเห็นว่ามันมีของขายตามรายทางด้วยนะอันนี้อารมณ์เหมือนเป็นค้อนทออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีถุงมือนะถุงมืออินฟินิตี้อะไรแบบนี้อันนี้เป็นถุงมือไอรอนแมนนะโอ้โหสุดยอดเลยเฮ้ยนี่มันมิสเตอร์มิจิโอเนี่ยโอ้โหมาด้วยเหรอโอ้ยโอ้ my god เดี๋ยวจัดการต่อยนี่แน่นี่แน่โอ้โหเฮ้ยเราสามารถข้ามมิสเตอร์มิโดได้โอ้โหสุดยอดเลยถ้าเกิดใครดูสไปเดอร์แมนเวอร์ชันล่าสุดฟาร์ฟอร์โฮมนะฮะจะรู้จักไอตัวเมื่อกี้นี้นะฮะเฮ้ยมีโจรด้วยโอ้โหโจรก็มานี่แน่นี่แน่โอ้โหฆ่าโจรเลยเฮ้ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยคาเนตโอ้โหเฮ้ยโอ้โหตัวคาเนตก็มานะเฮ้ยโอ้ยมันมีหลายตัวเหลือเกินอุ้ยอู้เกือบตายอุ้ยทำไมตัวร้ายมันเยอะจังเลยนะนี่รู้สึกว่าตัวร้ายครองเมืองนะทุกคนตัวอะไรเนี่ยอิเล็กโทรโอ้ฆ่ามันนี่มิสเตอร์ลิโออีกแล้วนะฮะมาเพียบเลยเจอโจรอีกแล้วคันเนตก็มาโจรก็มานี่นะเฮ้ยโอ้ยเรียบร้อยทำไมเราฆ่าพวกนี้ไม่เห็นได้คะแนนอะไรมาเลยนะฮะดูดิคะแนนเป็นศูนย์หมดเลยอ่ะมาอีกแล้วโอ้ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยโอ้ยคันเนตมาอีกแล้วโอ้โหมาพึบเลยนะโอ้ทุกคนมีธานอสด้วยเหรอจัดการเอ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะทำไมธานอสโอ้ยเดี๋ยวเพื่อนใจเย็นพูดเดียวกันทำไมธานอสอ่อนจังเลยเนี่ยธานอสจัดการธานอสเดี๋ยวดูบูบูบูโอ้ my god โอ้ my god นี่เฮ้ยตัวอะไรมาอีกแล้วโอ้ยทำไมตัวร้ายเยอะจังในนี้โอ้ยเวนอมก็มาแล้วทุกคนเวนอมโอ้ยมาลุมเราโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวจัดการเฮ้ยตายเด้อตัวร้ายเยอะเหลือเกินในนี้เอาละเราเบื่อสไปเดอร์แมนเวอร์ชั่นคลาสสิกแล้วนะฮะเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนเป็นสไปเดอร์แมนเวอร์ชั่นอื่นบ้างดีกว่าเอาละเรามาเลือกสไปเดอร์แมนเวอร์ชั่นใหม่กันดีกว่านะฮะก็เดี๋ยวนะมันจะมีแบบที่เราแบบว่าไม่ต้องซื้ออันนี้เป็นไอรอนสไปเดอร์เฮ้ยไอรอนสไปเดอร์เป็นยังไงลองเลือกดูก่อนนะทุกคนชุดสวยมากเลยอ่ะทุกคนดูดีเดี๋ยวนะพลังอะไรแบบนี้มันก็อารมณ์เหมือนเมื่อกี้เลยนะฮะมีพลังต่อยเหมือนกันนะทุกคนก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันนะดูอึ๊บโอ้โหพลังเหมือนกันเลยนะฮะไม่ได้ต่างกันเลยอ่ะดูดิแต่ว่าต่างกันตรงชุดนะฮะชุดนี้ดูสวยกว่านิดนึงนะทุกคนไปช่วยเพื่อนเรานี่แน่มาอีกแล้วมาเลยเอ้ยอ่ะเอ้ยอ่ะ
โอ้ยทางนอตมาอีกแล้วนี่แหละเอ้ยโอ้โหตัวลายเพียบเลยในเมืองนี้ข้าไม่มีวันตายด้วยทุกคนเอาแหละเมื่อกี้พี่นิวนะฮะได้ทำการเลือกไอรอนสไปเดอร์ไปแล้วนะนี่มีแบบว่าฟาร์ฟอร์มโฮมด้วยนะฮะเป็นสไปเดอร์ในตอนฟาร์ฟอร์มโฮมนั่นเองนะนี่ไงสไปเกิลเลือกเป็นสไปเกิลดูนะฮะดูซิว่าเป็นยังไงว้าวสุดยอดเลยพลังเหมือนกันเลยนะฮะเพียงแต่ว่าเป็นผู้หญิงนั่นเองนะสไปเกิลเดี๋ยวเราลองมาดูพลังของสไปเกิลกันดีกว่านะจะไป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 แบบนี้นะสุดยอดเลยไหนตรงไหนมีตัวร้ายอีกเราจะไปจัดการตัวร้ายวุ้บโอ้โหกระโดดสูงมากสุดยอดเลยทุกคนปุ้มวู้ฮู้วู้ฮู้สุดยอดเลยอ่ะโอ้โหข้างบนนี้มีเพื่อนสไปเดอร์แมนเราเพียบเลยนะฮะตรงนู้นก็มีคนหนึ่งนะไปแล้วตรงนู้นก็มีคนหนึ่งโอ้โหสไปเดอร์แมนนี่ชอบอยู่เหมือนตึกนะเหมือนเราบินได้เลยอ่ะทุกคนนั่นคือเทพีเสรีภาพนะเดี๋ยวเราจะไปยืนอยู่บนเทพีเสรีภาพกันดีกว่านะว้าวลวงลวงลวงโอ้ยสไปเดอร์แมนอย่างเราจะไม่มีวันตกนะทุกคนนี่ตอนนี้โอ้ยเด็กกระเด้งมากระเด้งมาอึ๊บโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่บนเทพีเสรีภาพเรียบร้อยย่าว้าวสุดยอดเลย Amazing มากวู้วิวดีบอกเลยว่าข้างบนเทพีเสรีภาพตรงนี้วิวดีมากๆเลยนะรู้สึกว่าเป็น Spider-Man Simulator ที่ฉากสวยนะแล้วก็การเล่นสวยมากเลยนะทุกคนดูดีมากอ่ะต่อมาเราจะมาเป็น Spider-Man Gwen นั่นเองนะคะเป็น Spider-Man ผู้หญิงเวอร์ชันใหม่นั่นเองนะเวอร์ชันการ์ตูนนะทุกคนอ่ะมาฮะเดี๋ยวนะ What? ทำไมภาพไม่ค่อยตรงปกเลยอ่ะนี่คือ Gwen เหรอเนี่ยภาพไม่ตรงปกเลยเอาแหละเดี๋ยวเราเนี่ยจะพากวินนะฮะไปต่อสู้กับผู้ร้ายนั่นเองนะตอนนี้ผู้ร้ายเต็มเมืองเลยมาเลยนะฮะอยู่ไหนทานอสก็มาจัดการช่วยเพื่อเรานี่แน่อย่าหูเดี๋ยวทุกมาลุมเลยมาลุมโจรก็มาเวนอมเหรอเวนอมต่อยเลยนี่แน่โอ้โหกับตายเดี๋ยวนี่แน่เฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรเทาๆเนี่ยจัดการให้หมดจัดการจัดการจัดการเอาเลยอุ้ยทาน้อยก็มาอีกแล้วโอ้โหเหนื่อยเหลือเกินแม่รู้สึกว่ากวนของเรานี่เก่งมากเลยนะฮะมิสเตอริโอมาอีกแล้วนี่แน่โอ้ยไม่นะกวนกวนร่างสลายไปแล้วโอ้ยมาอีกแล้วโอ้คันเน็ตมาโอ้ยเฮ้ยทำไมพลังคันเน็ตมันรุนแรงเหลือเกินล่ะปกติเราสู้ได้นี่มาอีกแล้วไอ้ตัวนี้อิเล็กโทรนะฮะตายซะเถอะไอตัวสายฟ้าเดี๋ยวใจเย็นพวกมาแล้วนะฮะโอ้เดี๋ยวนี่แหละเฮ้ยโอ้เดี๋ยวใจเย็นพวกโอ้เวนอมทำไมนายดันฉันอย่างงี้โอ้โหโจรมาเพียบเลยเอาเลยนี่ต่อยมันดิต่อยมันนั่นแหละต่อยมันโอ้ยเกือบตายรู้สึกว่าตัวร้ายในเมืองนี้นะคะกำจัดยังไงก็ไม่หมดคันเน็ตมาเลยคันเน็ตไอตัวนี้มาเลยมาเลยพี่เนว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยอยู่บนตึกจะปลอดภัยสุดนะคะเพราะว่าตัวร้ายเนี่ยขึ้นมาบนตึกไม่ได้แน่นอนจะเห็นว่ามันมีช็อปด้านข้างนี้นะทุกคนมันก็จะมีอุปกรณ์เครื่องมืออะไรขายนะคะมันก็จะมีถุงมืออินฟินิตี้แบบต่างๆนะนี่ขายแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีค้อนชอขายนะนี่แล้วก็มีเป็นตรีศูนย์นะของอะควาแมนด้วยนะคะมาได้ไงก็ไม่รู้มีแบทแมนด้วยของ DC ก็มาเฉยเลยทุกคนตลกดีรู้สึกว่าตอนนี้นะเราเลือกฮีโร่ครบหรือยังเนี่ยคงยังไม่ครบนะคะเดี๋ยวนะขอเลือกตัวไหนดีฟาฟองโฮมแล้วกันนะคะมาดูฟาฟองโฮมก็จะเป็นชุดแบบนี้นะคะชุดกระเทพอีกแบบนึงนะรู้สึกว่าตัวร้ายเต็มเมืองเลยนะทานอสมาอีกแล้วอย่าเฮ้ยทำไมไม่ต่อยเดี๋ยวนะทำไมไม่ต่อยมันต่อยมันดิเดี๋ยวอาวุธไม่ออกอาวุธไม่ยอมออกนะอ้าวเฮ้ยตายเฉยทำไมอาวุธไม่ออกก็ไม่รู้นะฮะสไปเดอร์แมนฟาร์ฟอร์โฮมของเราวอตแดดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยเจ้าไวร้ายอยู่ไหนเดี๋ยวนะตัวนั้นคืออะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่านั่นคือทานอสว่ายน้ำเฮ้ยเอาจริงดิทานอสว่ายน้ำนะทุกคนโอ้โหแจมโบ้เลยมาแล้วมันขึ้นบกมาแล้วนี่ไงต่อยมาเลยอุ้ยเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวนะทำไมโอเคได้อยู่ตกใจนึกว่าสไปเดอร์แมนฟาร์ฟอร์โฮมของเราจะสู้ทานอสไม่ได้นะฮะตรงนี้คืออะไรเนี่ยเรายังไม่ได้แวะมาเลยทุกคนโว้เหมือนกับว่าเป็นสนามไม่ใช่สนามดิเฮ้ยนี่มันคุกนี่นาโอ้เดี๋ยวนักโทษเพียบเลยโอ้โหสุดยอดนักโทษจะแหกคุกอะไรแบบนี้นะฮะดูดิเดี๋ยวพวกเดียวกันมาต่อยกันทำไมล่ะเนี่ยเฮ้ย What? ต่อมาเนี่ยเราลองมาเปลี่ยนเป็นอะไรเนี่ยเวโลซิตี้ดูนะฮะไม่เคยรู้จักสไปเดอร์แมนชุดนี้เลยนะลองมาดูกันว้าวสุดยอดเลย
บอดแดดอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเป็นชุดที่ดูเรืองแสงดีนะคะไม่เคยเห็นชุดแบบนี้มาก่อนเลยนะทุกคนนักโทษนายคุกนักโทษนายคุกโอ้ยโอ้ยเอาเลยเออนี่แหกคุกไม่ได้หรอกเพราะฉันเฝ้าคุกอยู่เอาละค่ะวันนี้นะพี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะวันนี้ก็ได้มาเป็นสไปเดอร์แมนสนุกมากๆเลยทีเดียวนะทุกคนอยากมาลองเป็นซุปเปอร์ฮีโร่อย่างสไปเดอร์แมนดูแล้วก็เข้ามาเล่นแมปนี้ได้เลยนะคะแมปนี้ก็ถือว่าเป็นแมปใหม่นะเพิ่งสร้างมาเมื่อกี่เดือนเองเอาแหละวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายนะจุ๊บจุ๊บเราจะไปปราบพวกเราวายร้ายให้สิ้นซากเลยทีเดียวเมืองนี้ทำไมตัวร้ายมันเยอะจังเนี่ยฆ่ากี่ครั้งก็ไม่มีวันหมดไหนดูสิตัวร้ายตรงไหนฉันเห็นทางน้อแล้วเฮ้ยโอ้โหจมดินเลยทีเดียวโอ้โหขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนฮึบไอ้ทานอสมาเลยนี่แน่เออโอ้โหเอ้ยคันเน็ตหรอคันเน็ตก็คันเน็ตเออนี่แน่นี่แน่โอ้โหคันเน็ตแข็งแกร่งมากโอ้ยทานอสมาอีกแล้วโอ้โหมาเลยกี่ตัวฉันก็ไม่หวั่นเพราะฉันคือสไปเดอร์แมน